ของ Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการอดแ c a s t ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ กลับมาพบกับรายการคอ l ม My l ย w y e r s โทรหาทนายฉันวันนี้คุณผัวผมภูมิภูมิพงษ์คุณออฟลาเนตและคุณแนทอัติชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟคุณแนทช่วงเนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ที่แบบเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ดังมากๆและหลายๆคนเห็นเนี่ยเป็นแฮชแท็กที่ชื่อว่าเจ็ดคูชั่วคมขืนอะไรสักอย่างเนี้ยใช่ไหมครับซึ่งเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเรื่องคมขืนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราซึ่งในช่วงนี้มันไม่ได้เกิดแค่คดีเดียวนะ มันเกิดขึ้นถึงสองข่าวด้วยกันใช่ไหมคุณออฟคุณแนทะครับซึ่งข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอ่าห้าครูใช่ไหมแล้วก็สองสิทธิ์เก่าไปข่มขืนเด็กที่อายุสิบสี่ปีแล้วก็มีเด็กมสี่เป็นระยะเวลากว่าปีหนึ่งกว่าหนึ่งปีใช่ไหมครับแล้วก็ท้สุดแบงเมียด้วยใช่ถ่ายคิมแบงเมียด้วยคือแบบผมก็ไม่คือถ้าจะถามว่าเขาผิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเพราะมันเยอะมากมันเยอะมากจริง แล้วก็มีข่าวนึงที่เกิดขึ้นมาในระยะเวลาที่ใกล้กันมากๆก็คือข่าวที่มีอาจารย์มหาลัยเนี่ยได้คมขืนอย่าใช้คว่าคมขืนอีกใช้คาว่ากระทําอนาจาร์ลูกตัวเองทั้งสองคนคซึ่งอันนี้เรายังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าสุดท้ายเป็นยังไงเนาะซึ่งในข่าวที่2เนี่ยครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบหัวเด็กมากๆเลยนะอายุแบบ9้าขวบหรือ7จขวบนี่แหละ ก็คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ว่าปรากฏว่ามีพฤติกรรมแบบทางเพศที่แปลกๆอันนี้ก็ปรากฏตามข้อเท็จจริงซึ่งก็เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศติด,ต,ดติดกันหลายๆข่าวละซึ่งก็อย่างที่พวกเราได้มีบทความในวีคที่ผ่านมานะครับในส่วนของการกระทําของกลุ่มคนที่เรียกว่าอาจารย์กับสิทธิ์เก่าที่ขมขืนตัวเด็ก กว่าหนึ่งปีเนี่ยเราก็ได้แสดงความเห็นเป็นบทความไว้ในเว็บเพจ a c e b o o k ของพวกเราซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามเนี่ยผมว่าก็บทความของพวกเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อเท็จจริงไปพร้อมกับข้อกฎหมายที่มีประเด็นหลายประเด็นน่าค่อนข้างน่าสนใจนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจข่าวนี้เหมือนกับพวกเราก็อยากจะให้อ่านในส่วนของประเด็น เกี่ยวกับข่าวล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองใช่ครับคือคุณอ่านสักน,นิดหนึ่งอ่ะก่อนที่คุณจะคอมเมนต์หรืออะไรยังไงเนี้ยผมว่ามันอาจจะติดปีกให้คุณนิดหนึ่งว่าเฮ้ย mm hmm. ต่อ,ต,อต่อไปนะี้ทัศนคติเขาที่เห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นในทางที่ผิดเลยเงี้ยครับแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเดี๋ยวเนี้ยเราสรุปให้ฟังเพราะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับไม่สะดวกฟังก็สะดวกอ่านแทนแล้วกันค่ะถ,ถ้าไม่สะดวกอ่านก็ฟังถ้าไม่สะดวกอะไรเลยแต่ทำสักที ถ้าไม่สะดวกอะไรเลยก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแล้วกันครับครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่ไครับเราจะพูดกันว่ากระแสะสังคมเนี่ยมีเสียงแตก<ม>ใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่ทําเรื่องพวกนี้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีซึ่งเป็นกระแสะส่วนใหญ่แต่มันก็จะมีบางกระแสะที่บอกว่าเอ้ย e เด็กคนนี้สมยอมหรือเปล่าเด็กสมยอมเนี่ยอ่ะไอคนกระทาผิดเนี่ยไม่มีความผิดอ่ะข้อแรกเลยสมมติกรณีว่าเด็กสมยอมหรือไม่สมยอมอย่างเนี้ย มันเกี่ยวข้องกับการรับโทษหรือการการะทําความผิดของครูและสิทธิ์เก่าทั้งหลายป่ะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูในตัวบทกฎหมายแล้วก็พิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดของการการะทํำรับปรับเข้ามาสู่ข้อเท็จจริงที่เราได้รับรู้รับทราบกันตามข่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าการที่มีการข่มขืนกระทําชํำเราในส่วนของเด็กที่มีอายุต่ํากว่า15ปีเนี่ย ตามงกฎหมายเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองไปถึงความไร้เรียงสาไม่ได้พิจารณาไปถึงความยินยอมของเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะพูดกันเรื่องการกระทําชําเราเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีเนี่ยเราต้องตัดความยินยอมทิ้งไปก่อนก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆการที่เราหรือใครไปข่มขืนเด็กที่มีอายุต่ํากว่า15ปีเนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าเด็กยินยอมไม่ยินยอมแต่ถือว่ามีความผิดไปเลย ถูกไหมเราจะบอกว่าเราจะไม่ดูเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวทั้งหมดในข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะมีข้อสงสัยนั่นแหละครับเวลาที่เหตุเกิดจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่ายินยอมไม่ยินยอมหรอกถ้าสมมติแล้วเนี่ยถูกต้องไหมครับว่าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยศาสเองก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ส่านฝั่งนู้นเฝั่งนูนงน้นเขาต้องสู้เราอยู่แล้วแหละว,ว่าเด็กอะยินยอมบางครั้งเนี่ยเรื่องก็เกิดจากความสมยอมอ้าวพอออกมาเสร็จบอกกูว่าอ้าวไม่ยอมซะงั้น อืมอันนี้ผมไม่มาถึงเด็กนะไม่ถึงเด็กไม่ถึงกรณีอื่นครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะแบบใครดูบัตรประชาชนก่อนอ่าเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีนะว่าเขาเป็นนายหรือเปล่าใช่แต่ถึงแม้คุณไปเจอกันในร้านเล้าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอายุเกินสิบห้านะครับกลับมาในเรื่องของปในเรื่องความยินยอมเนี่ยเราต้องมาบอกก่อนว่าไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงตัวบทกฎหมายหรือองค์ประกอบความผิดเนี่ยเขาพิจารณาไปถึงตัวอายุเป็นสําคัญเพราะว่าเขาเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายหรือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองความไม่รู้ความไร้เรี้ยงษาข,ของเด็กนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาว่าถ้ามันไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยคุณเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเพราะว่าตามมาตราเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมคะคุณออฟว่าผู้ใดเนี่ยกระทําชําเราเด็กตามก่าอายุสิบห้าไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยคนนั้นก็ผิดกฎหมายไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ ไอ้คุณจะไปทําเขาเนี่ยเด็กยอมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องยอมไม่ยอมเนี่ยปกติมันใช้กันกฎหมายอาญาจริงไหมจริงมันใช้ในเรื่องอื่นในเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ระบุนี้เพราะว่าไอ้เรื่องถ้าสมมติเขายินยอมเนี่ยไอ้คนที่โดนเขาทําเสียหายในเรื่องปกติทั่วไปอะ่ะมันก็ไม่สามารถไปเรียกร้องได้แต่กรณีนี้กฎหมายได้ปิดไ้ละปิดปากไว้เลยบอกว่าเฮ้ยมึงเนี่ยจะมีอะไรกับเด็กเนี่ยยินยอมไม่ยินยอมไม่รู้อะ่ะมึงคิดไว้เลยเต่าสิบห้ามึงผิดอื เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยไอการยินยอมไม่ยินยอมเนี่ยเราไม่สนใจแต่ที่กฎหมายสําคัญของข้อเน,นี้มีอยู่สองอย่างในเรื่องที่เราต้องดูกันฮะ,ะอย่างแรกคือเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าหรือเปล่าสองคือการการทะทํานั้นเป็นการการการะทําชําเราหรือเปล่าใช่ไหมครับครับการการะทำชําเราเนี่ยหมายความว่ายอย่างไงครับคุณออฟคุณแน,นการการะทําชําเราเนี่ยครับตามกฎหมายก็ได้มีวิวัฒนาการของมันมาค่อนข้างที่จะทําให้มันครอบคลุมกับเหตุการณ์หรือว่า สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมากขึ้นถ้าเราลองไปย้อนวิวัฒนาการของกฎหมายดูเนี่ยครับมันจะอาจจะยังไม่ครอบคลุมในส่วนของการกระทําความผิดในทุกๆด้านก็คือเรากำลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยได้มีการพัฒนาวิธีการกระทําชําเราเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตใช่ไหมครับครับก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยการกระทําชําเราเนี่ยมันหมายความถึงการที่เพื่อสนองความไข่เนี่ย ได้ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทํากระทําต่ออวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากและรวมไปถึงการใช้ตัววัตถุอื่นใดกระทําต่ออวัยวะเพศหรือว่าทวารหนักของตัวผู้เสียหายครับแต่ว่าในการแก้ไขหรือว่าวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำำราําชํารเลาล่าสุดของปี2562เนี่ยจะเห็นได้ว่าการกระทําชําเลาเนี่ยได้ตัดในส่วนของการใช้ วัตถุอื่นใดเนี่ยกระทําต่ออวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้เสียหายออกแล้วคงเหลือแต่การที่เพื่อสนองความค่ใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากเพราะว่าจะไปพิจารณาถึงการสอดใส่เป็นหลักมากกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วที่เขาทาอย่างงี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วโทษของในมาตราการกระทําอนาจารเนี่ยมันได้รวมถึงเรื่องพวกนี้ไปอยู่ละ จริงโทษมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเขาเลยอยากปรับให้มันเฉพาะเรื่องไปเลยว่าเอ้ยถ้าเป็นการทําทำชำเราเนี่ยหมายถึงอะไรอืใช่ไหมครับพรอเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีเส้นที่เราแบ่งไม่ออกว่าอัานไหนกระทาชำเรานะอันไหนอนาจารนะพดังนั้นถ้าการกระทําอื่นใดที่ไม่ใช่เรื่องพวกเนี้มันก็ถูกตีเข้าเป็นกระทอำอนาจารใช่ไหมครับแล้วอันนี้ไปวัดกันแล้วว่าเด็กอายุเท่าไหร่แล้วก็พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่ทํำยังไงเรากำลังจะบอกว่า,<ร>าแต่ว่ากฎหมายเนะี่ย มันไม่ได้มองเพียงแค่การกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเท่านั้นนะครับครับเพราะว่าตามที่ผมเนี่ยได้ทาเอพิโซดส่วนของการกระทําอนาจารไปแล้วเนี่ยครับมันคือการกระทําที่ไม่สมควรทางเพศครับซึ่งอาจจะรวมถึงการที่ใช้วัตถุเนี่ยไปกระทําต่อช่องปากของคนอื่นเพื่อเกี่ยวกับเพื่อให้สําเร็จความใคร่ก็ได้อ่าครับอย่างที่คุณออฟบอกฮนะมันไม่รวมถึงการใช้วัตถุอื่นใดวัตถุอะไรที่คุณมีเนี่ยยัดไปในปากคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าคุณทําอย่างนั้น เพื่อคุณต้องการความสุขในทางเพศหรือสําเร็จความ,มคร่หรือมีเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชวลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไปผิดขั้นรองลองมาซึ่งคุณอ๊อฟได้บอกในสัตว์นหมาปแล้วว่ามันคือการอนาจารครับอ่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอะไรคือการการะทำชําเราเด็กสิบ้าปีเนี่ยยินยอมไม่ยินยอมเนี่ยได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ใช่ไหมครับข้อต่อมาใ้คนที่ทําเนี่ยมันเป็นครูถึงห้าคนนะ แล้วก็ส <bul ge. S 2> ิทธิ์เก่าอีกสองคนแล้วว่ามันทําทีเนี่ยมันไม่ได้ทําแบบหนึ่ง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 นะเวยย้ยคือ <c oughs> มันมาแบบสองคนขึ้นถ้าตามข่าวอ่ะนะครับตลอดอะการกระกทรําเหล่าเนี้ยมันนําพาไปสู่ความผิดที่มากขึ้นต้องรับโทษมากขึ้นไหมครับมากขึ้นครับเพราะมันมีผู้กระทําความผิดหลายคนแลวลักษณะการกระทาเนี่ยเป็นลักษณะสมหญิงก็คือร่วมกันข่มขืนในจานวนทั้งหมดเจ็ดคนถูกไหมครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการเจ็ดคนพร้อมกันแต่ผมเข้าใจว่าตามที่ผมติดตามข่าวเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีมากกว่าหลายๆคนขึ้นไปอ่ะในแต่ละค,ครั้งอะไรเงี้ยครับก็คือว่าในกฎหมายอาญาของเราเ่ยได้กําหนดไว้ว่าการโทมหญิงเนี่ยจะต้องร่วมกันกระทําตั้งแต่สองคนขึ้นไปครับโดยมีลักษณะผัดเปลี่ยนวนเวียนกันครับแต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าตอนเนี้ยไอ้แก๊งครูเจคนเนี่ยเขาผัดก,กันหรือเปล่าจากการทำาของเขาเนี่ยซึ่งมันเป็น เรื่องที่รับไม่ได้เลยนะมึงทําคนเดียวเนี่ยก็แย่แล้วนี่คือมาจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งซึ่งตั้งแต่สองขึ้นไปคุณนันบอกก็โสมแล้วใช่ไล่โสมเนี่ยมีโทษมากขึ้นมหฮะมีโทษมากขึ้นครับครับตามที่คุณภูมิยกประเด็นขึ้นมาว่าเอ้ยแล้วลักษณะโสมหญิงเนี่ยมันทําให้ตัวผู้กระทาความผิดเนี่ยต้องรับโทษมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ารับโทษเพิ่มขึ้นซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นการจําคุกตลอดชีวิตเลยนะครับครับ และไอ้นอกจากจะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเรื่องโซมหญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้โทษหนักขึ้นเลยนะยังไม่พอนะไอ้ห้าคนอักเจ็อ่ะแม่งก็เสือกเป็นครูออ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเหยื่อหรือน้องที่โดนกระทําเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของครูทั้งห้าคนซึ่งการที่ถูกผู้กระทําความผิดที่มีลักษณะเป็นผู้ปกครองหรือรเป็นผู้ที่มีอํานาจในการปกครองรเช่นครูบาอาจารย์ อครับความผิดใส่เหยื่อเนี่ยจะได้รับโทษเพิ่มขึ้นอีกครับครับคุณนัทขอทรานิดนึงครับในคาที่พวกคุณนัทบอกว่าเป็นผู้มีอํานาจในการปกครองเนี่ยเราหมายถึงยังไงครับเราไม่ได้นับรวมที่คนมีอํานาจปกครองในฐานะทางการเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผู้มีอำนาจทางปกครองในการเมืองนั้นอีกเรื่องเราจะไม่พูดเรื่องนี้ถ้ารัฐมนตรีคมคืนผมไม่นับไม่ได้มาตรงนี้แต่เป็นผู้ที่ใช้อานาจปกครองตัวบุคคลใช่ไหมเอาบินแล้วแหละตอนนี้รอจะบินแล้วครับ ก็คือผู้ปกครองง่ายๆถ้าเราได้ยินกันง่ายๆก็คือที่คนทั่วไปเรียกกันผู้ปกครองอ่ะวันนี้ให้ผู้ปกครองโรงเรียนด้วยนะอาจจะมีพอ่อมีแม่ใช่ไหมรหรือว่าปู่ย่าก็ได้ถ้าพอ่อแม่ไม่ว่างอ่าคุณพ่อแม่ไม่ว่างเขาก็ลูกไว้ในไว้ฝากไว้ที่ปูย่ย่าแต่แต่ประเด็นนี้ก็ดีนะเพราะอย่างที่คุณนันบอกอาการที่ฝากปู่ย่าไว้เขาไม่คนที่ใช้อนุปกองตอนนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็คือฝากไว้ไงคือแบบธุระด่วนก็บอกว่าอ้าวคุณย่าช่วยดูแลหลานหน่อยนะอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยประเด็นเนี้ยที่ผมพูดมาคือเวลาเราเอ่ะเอาลูกอ่ะไปส่งโรงเรียนครับถือว่าเราอ่ะพวกของมอบหน้าการปกครองเราอ่ะให้ครูบาอาจารย์ดูแลแล้วถูกนะครับถ้ามอบหน้าแล้วเนี่ยอย่าลืมติดอากรด้นยนะครับครับอันนั้นมันไปมอบหน้าครับคุณออฟด้วยความที่เขามีฐานะอ่ะครับสไปเบอร์แมนบอกเลยว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งใช่ไหม อย่างเงี้ยเมื่อคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในตัวเด็กหรือบุตรหรือผู้เยาว์คนนั้นมากขึ้นอย่างเงี้ยการที่คุณกระทำผิดต่อเขาโดยการใช้ความเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นในฐานะปกครองเงี้ยคุณก็ต้องรับโทษมากขึ้นถึงหนึ่งในสามเลยนะครับซึ่งในบทกฎหมายที่เพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดต่อตัวบุคคลที่อยู่ในความดูแลแบบนี้เนะี่ยมันอาจจะรวมไปถึงการควบคุมตัวของเจ้าพนักง,งานด้วยนะอย่างเช่นตัวไม่รู้จะเรียกว่าไงเดี๋ยวผู้ควบคุมความประพฤติตามสถานี อาตามสนามทีนี้ะอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ด้วยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าอีกพวกนั้นนะมันอย่างที่คุณนั้นบอกแบ็กเมลถ่ายถ่ายคลิปอีกขึ้นการตั้งกล้องเนี่ยเขากำหนดโทษขึ้นมาแล้วนี่ใ่าเพิ่มโทษถ้าเกิดผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราเหยื่อเนี่ยแล้วได้ถ่ายวิดีโอหรือบันทึกภาพไว้เนี่ยจะต้องมีโทษเพิ่มขึ้นอีกใช่คือโดนวีหนึ่งในสาม และไอ้ความที่ฐานะที่เป็นครูไปถ่ายคงถ่ายคลิปอย่างเงี้ยคุณก็อ้างไม่ได้นะว่าผมเป็นครูเคยทาดีให้บ้านเมืองผมเป็นคนดีที่ทําชั่วอย่างเงี้ยคุณพูดไม่ได้นะเว้ยคือเพราะว่ามีดีกาหมดเลยสาิตร์ดกาตศิน์อะไบอกว่าเฮ้ยไอ้ความของคุณที่เป็นครูเนี่ยก็เข้าใจแต่ความผิดที่คุณทาเนี่ยมันร้ายแรงมากกว่าการที่คุณเป็นครูที่ดีคะเพราะครูที่ดีมันคงไม่ทําอย่างเงี้ยถูกปะ่ะการที่คุณสารภาพาหมดปกติคขจะได้ขอความเห็นใจจากผู้พิพากษาบอกว่าท่านครับท่านคะฉันทําผิดไปแล้วช่วยเราลงอายาหน่อ บางครั้งท่านเห็นใจก็ให้เราลงอาญาคิดว่าคุณไม่ตั้งใจเพราะเป็นการทําผิดครั้งแรกแต่การที่คุณเป็นครูการที่คุณเป็นผู้ปกครองการที่คุณเป็นใครก็ตามที่ใช้อานาจรวปนี้แล้วไปกระทาชำเราเด็กที่อายุตั้สิบห้าอย่างเงี้ยคุณอ้างไม่ได้นะฮะศาลเนี่ยจะบอกเลยว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยร้ายแรงไม่รอลงเต็มติดคุกเราไไปว่าอีกทีว่าจะได้รับอภัยหรือไม่อภัยอีกทีนึงในคุกซึ่งคุณเอาคณแนนเรื่องเนี้ยนอกจากมันจะเป็นครูแล้วเนี่ยนะครคนที่การทำความผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับมีครู ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ให้ครั้งเดียวนะเว้ยเกิดเป็นปีใช่เกิดเป็นปีซึ่งการเกิดเป็นปีเนี่ยมันมีผลอะไรไหมครับในการความแตกต่างสมมติกับการเกิดครั้งเดียวจริงๆมันก็คือการกระทําความผิดซ้ําหลายๆครั้งนั่นแหละครับครับแล้วไอการกระทำความผิดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการกระทําความผิดในหนึ่งครั้งก็ผิดผิดหนึ่งอย่างนะมันก็ผิดทุกครั้งที่มันทานะครับ ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าอ่ะอันนี้กลับกันนะครับสมมติแต่ถ้าเขาข่มขืนกันแบบเอาตัวไปปีหนึ่งแล้วข่มขืนน่ะเอออย่างเงี้ยอาจจะถูกนับเป็นแบบครั้งเดียวแต่เมื่อเหตุการณ์น,นี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งพักเที่ยงกระเรียกไปพักเที่ยงกระเรียกไปเรื่องเนี้ยคือเขาโดนจนแบบอ่วมอ่ะผมบอกเลยคือคืออ่วมอะฮะคือเขาเรียกว่าภาษาต้หมายเราใช้คําว่าต่างกรรมต่างกรมรมไม่ได้เพราะมีรอยต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมฮะครับ ก็ต้องลงโทษเรียงกระทงไปจากการกระทําไปนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ทําความผิดน,นะฮะแค่ในเรื่องของอาาจารย์หรือว่ากระทําชําเราเท่านั้นถูกปะ่ะมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าคนที่เนี่ยเด็กที่โดนทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่อายุต่ำกว่าสิบห้ามันมีเรื่องอะไรเข้ามาด้วยครับ ก็เราอาจจะต้องไปพิจารณาประกอบในส่วนของการกระทำความผิดอื่นๆที่อาจจะครบองค์ประกอบความผิดแล้วอย่างเช่นในส่วนของการพากเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไปเพื่อการอนาจารหรือเปล่าเพราะว่าการพากเนี่ยเราพิจารณาไปถึงตัวอำนาจปกครองการใช้อำนาจปกครอ,องของตัวผู้ปกครองในขณะนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยแล้วเด็กเนี่ยไปเรียน ความยินยอมหรือการใช้อำนาจปกครองของตัวผู้ปกครองเนี่ยก็จะให้แค่ไปเรียนเท่านั้นนะครับใช่นี่ก็คือจริงๆก็เหมือนกับที่อย่างที่บอกไปว่าคุณครูได้รับอำนาจปกครองไปอย่างนี้เป็นผู้ได้รับอำนาจปกครองเป็นคนภาคเองวะคือเวลาเราให้เนี่ยเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดครับเราไม่ได้บอกคุณครูว่าคุณครูผมให้ลูกคุณใช้อำนาจปกครองแทนผมแล้วคุณทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เราบอกว่าคุณครูคุณครูเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแทนผม ช่วยดูแลลูกผมช่วงอยู่ที่โรงเรียนให้เรียนหนังสือด้วยนะเหมือนเราให้อำนาจแต่เราก็กำหนดเงื่อนไขไปด้วยคือเราเราไม่เราไม่เคยบอกพ่อแม่เราไม่เคยบอกหรอกว่าอ่ะส่งที่โรงเรียนนะเดี๋ยวคุณครูต้องมีอำนาจปกครองนะพ่อแม่เราไม่เคยแนี้หรอกแต่เราอาจจะใช้แบบหลักทั่วไปที่คนที่คนเราคิดกันได้เช่นเด็กไปโรงเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือก็คือคต้องตั้งใจเรียนหนังสือคุณครูถึงมีอำนาจลงโทษถ,ถูงไลยม,มันก็แค่นั้น ใช่ใช่ครับซึ่งอาตรงเนี้ยเราถึงไม่เคยเห็นอ่ะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ทันเนาะสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีร้านเกมและเด็กมันก็โดดเรียไปเล่นเกมถูกปะเราจะไม่เคยเห็นคดีไหนนะครับที่มีการฟ้องเจ้าของร้านเกมเอ,อกเจ้าของร้านเกมภาผู้เยาว์พอเพราะเอาอาหน้าปกครองไปเพราะว่าเจ้าของร้านเกมไม่เคยบอกให้เด็กมาเด็กมันเดินจากเรียนมาเองถูกปะ <c oughs> ใช่ไหมแต่เวลาการที่บอกแต่เด็กมาเองเนี่ยบางครั้งถ้าเด็กมาเพราะว่ากลอนอุบายของใครไอ้คนนั้นน่ะ มันก็ผิดอันนี้ด้วยซึ่งไอการพากเนี่ยมันเวลาพากเนี่ยก็เหมือนว่าคุณคุณลองคิดจินตนาการคําว่าพลากค,ค,ครับคาว่าพลากคุณนึกถึงอะไรมันคือการดึงออกมาใช่ไหมมันก็คือดึงคนนะั้นออกจากการปกครองของใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละครับครับซึ่งในกรณีเนี้ยไอครูเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมาถ้าไม่มาเนี่ยแบ็กเมลแม้เด็กจะเดินไปเองไม่ได้มีการดึงเกิดขึ้นแต่กลอนอุบายหรือการขู่เข็มบังคับนั้นเนี่ยมันเกิดจากตัวกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่ง แล้วไปเพื่อนอาจารย์อีกโทษมันก็หนักขึ้นอีกใช่เพราะว่าเด็กไม่อยากอับอายด้วยครับใช่ครับอ่าเนี่ยก็เราก็รู้แล้วว่ามีความผิดอ่ากระทําชําเราจริง aka อ a ในความเข้าใจของคนปกติก็คือข่มขืนนะ <c oughs> ถูกปะถูกปะเพราะว่าไม่สมยอมแล้วมีแบบเป็นการร่วมเพศอ่าเป็นคูก็เพิ่มขึ้นโทษก็เพิ่มขึ้นหลายคนก็โทษเพิ่มขึ้นพาเข้าไปอีก และอย่างเงี้ยคุณออฟคุณแนมันยังมีประเด็นหนึ่งฮะที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยร้อนแรงแล้วประเด็นเนี้ยคือข่มขืนเท่ากับประหารดีดไหมนะก็คือควรแก้เงมใช่ไหมข่มขืนควรแบบควรเท่ากับประหารไหมอืมถ้าถามความเห็นของพวกเราแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยได้วางโทษหรือว่าได้มีการแก้ปรับแก้ในส่วนของโทษเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว ซึ่งพยายามจะทําให้มันตอบโจทย์หรือว่าควบคุมการกระทําความผิดในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าการที่เราไปกําหนดโทษในส่วนของการข่มขืนเนี่ยแล้วจะต้องประหารชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในส่วนของการควบคุมการกระทําความผิดไปซัทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเนี่ยลองกลับมาดูองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า กฎหมายเนี่ยกำหนดโทษได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วและในบางฐานความผิดเนี่ยมันมีการกำหนดขั้นต่ำของมันเอาไว้เนื่องจากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่กฎหมายหรือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้แบบเนี้ยเพื่อทำให้ลำดับขั้นหรือลำดับการลงโทษเนี่ยเป็นไปตามการกระทําความผิดนั้นๆเองผมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างอันนึงว่า ถ้าสมมติว่าเป็นการกระทําความผิดในลักษณะนี้จนที่ทําให้เขาเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าถึงแก่ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วโทษเนี่ยมันไปถึงการประหารชีวิตอยู่แล้วครับ,รบถ้าเราลองไปไล่ในส่วนของการกระทําความผิดแบบนี้หรืออย่างที่ผมได้พูดกันไปตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นลักษณะการโทมหญิงอย่างเงี้ยที่มีการผัดเปลี่ยนกันระหว่างผู้กระทําความผิดเพื่อไปกระทําชําเรลาหรือว่าข่มขืนเนี่ย อย่างเงี้ยโทษมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วก็คือเป็น15-20ปีหรือว่าจำตลอดชีวิตเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอการคมขืนในกับประหารเนี่ยโอเคผมเข้าใจมันเป็นเรื่องอิมมชชั่นอลนะอารมณ์ของคุณแหละคุณรู้สึกว่าไอผู้ชายคนนี้มันเลวไอกผู้ชายคนนี้มันชั่วเราเห็นด้วยครับถ้าเขาทำในที่เขาพูดเองจริงๆเนี่ยนะเลวเห็นด้วยเห็นด้วยเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นคนเลวอ่ะคุณจะลงโทษเขาด้วยการฆ่าได้เสมอไปอ่ะอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งผมอยากให้คุณมองในมุมของการกระทําความผิดอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยถ้ากฎหมายบอกเลยนะว่าอ่าผม,มข่มขืนใครคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเดีย๋ยวคุณเอาบอกแล้วถ้าเขาตายผมก็มีโทษประหารชีวิตถูกปะแล้วสมมุติว่าถ้าเขาไม่ตายแต่กฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยจะโดนประหารชีวิตเหมือนกันคุณต้องคิดตอบไปแล้วนะครับว่าเหยี่อคนนั้นจะรอดไหม อืมถูกต้องครับเพราะว่าระหว่างคนตายกับคนเป็นอะ่ะเวลาเราสอบถามปากคําพยานอะ่ะประจักษ์พยานหรือว่าเหยื่อที่โดหนหลังนั้นการเก็บหลักธงหลักฐานนะครับมันก็เอาผิดได้มากกว่าแล้วถ้าสมมุติคุณบอกว่าเอ้ยมคมขืนเท่ากับอาหารชีวิตแล้วเหยื่อแม่งตายทุกคนอย่างเงี้ยคุณจะรับผิดชอบชีวิตคนที่เสียไปได้ไงหรือคุณสาใจอ่ะฉันสาใจมันเลวไอ้ผู้ชายมันชั่วมันก็ไม่ได้มมคมขืนเสร็จแล้วก็ข้ามพังศพเลยครับอืม เพราะว่ามัน,นมีโอกาสรอดมากกว่าก็เป็นประเด็นที่ทางนักวิชาการเขาก็มาออกออกมาโต้แย้งเนาะว่าการที่ผลักดันในส่วนของโทษประหารชีวิตสําหรับการคมคืนกระทาชำเราเนี่ยก็อาจจะมีข้อเสียในส่วนตรงนี้อืใช่ครับแต่ถ้าอสมมติ ει, บางครั้งคุณอาจจะโกรธไงหลายคนดูข่าวแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันทํานูน่นทํานี่สุดท้ายมันก็ออกมาก่อนกําหนดอีกเฮ้ยคุณต้องแยกงนะ เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องของการจําคุกหรือว่าเป็นเรื่องของวิธีแบบพวกราชทานพวกการลงโทษน,นะไอการตัดสินโทษกระบวนการยุติธรรมมันแยกกันนะครับคุณต้องไปบอกเลยว่าเฮ้ยไม่มีการจะเป็นโทษให้เอออะอย่างนั้นคุณไปรอลงเรื่องนั้น,นไม่ใช่ว่าคุณมาแทนเรื่องใช่ไม่ใช่ใใชคดีพวกนี้ใช่เพราะกฎหมายได้มีเพดานเหยียดให้แล้วคุณจําคุกตลอดชีวิตถ้ามันเข้าคุณก็ลืมหน้าอ่ะถ้ามันดำบังคับตามนั้นจริงๆอะ่ะถูกปะครับ Ừ, เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของความเห็นของพวกเราเนี่ยก็เลยมองว่าโทษตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรแล้วแต่ว่าในส่วนของวิธีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปว่ากันว่าคุณสามารถพิสูจน์ในข้อเท็จจริงได้ข้างน้อยขนาดไหนอันนั้นก็เป็น กระบวนการการพิสูจน์ความผิดและการกําหนดโทษรวมไปถึงการลงโทษตัวผู้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งเป็นคนละเรื่องกันครับทีนี้คุณรู้จักทนายคุณแล้วนะครับผมว่าการการะทำชํำเราเนี่ยมันไม่ได้รวมถึงความยินยอมหรือไม่ยินยอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะไปะพูดจาว่าใครว่าเขายินยอมไม่ผิดหรือไม่ยินยอมแล้วผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยคุณคิดให้ดีก่อนว่ากฎหมายบอกว่ายังไงแล้วคุณคิดตามกฎหมายครับ เพราะว่าถ้าคุณกล่าวมั่วๆออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณอ่ะซวยในเรื่องหมินประมาทก็ได้นะพรวคอมพรวคอมเช่นกันครับตามที่คุณแอน,นบอก <c oughs> ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจะสนุกไปกับเอพิโซดของพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ สำหรับวันนี้ผมออฟละเนธคุณภูมิภูมพิมพง์และคุณแนอัฐติชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ